มองเอาไว้ว่าชุดนี้มันเกือบล้านบาทแต่เจ้าบ่าวกลับมาจัดงานแต่งที่ร้านหมูกระทะมันสมกับราคาชุดเจ้าสาวของบีไหมนี่ Lovely Family TV นิวพูดจริงๆนะออมออมรู้แล้วออมลองไปหน้าเป็นผู้บริหารที่บริษัทดูบ้างไหมในเมื่อออมก็เป็นหุ้นส่วนเหมือนกันไม่เอาหรอกออมไม่ไปออมอยากเปิดร้านหมูกระทะเขาตามใจออมแล้วกันชวนกี่ครั้งก็ไม่ยอมไปสักทีแล้วหมูกระทะเนี่ยขายดีไหมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้าหรอกอาจจะต้องเน้นโปรโมทอีกสักพักน่ะงั้นก็สู้ๆนะมิ้วเป็นกำลังใจให้ขอบใจนะมิ้วเจ้านายคะใกล้ถึงเวลาประชุมแล้วค่ะเหลือเวลาอีกตั้งเกือบชั่วโมงเลยนะครับเราต้องเผื่อเวลารถติดด้วยค่ะเจ้านายรีบไปเถอะมิ้วออมว่ากำลังจะกลับร้านพอดีงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งเจ้านายคะเดี๋ยวกลิ่นหมูกระทะมันจะติดรถเพราะต้องไปรับลูกค้าไปคุยงานต่ออีกค่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกมิ้วเดี๋ยวออมเรียกแก๊ปกลับเองมิ้วรีบไปเถอะเดี๋ยวไปประชุมสายอืมก็ได้งั้นมิ้วไปก่อนนะอืมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเชิญค่ะแบบนี้แม่ไม่โอเคเลยนะมันเหมือนไม่ให้เกียรติลูกสาวแม่บีมก็ไม่ชอบเลยนะที่พี่มิ้วไปสนิทสนมกับมันแบบนั้นไม่มีอะไรหรอกบีมขนาดจะไปส่งกันเนี่ยนะไม่มีอะไรปอมเขาเป็นแค่เพื่อนสนิทของมิ้วเฉยนะบีมตอนนี้น่ะยังทำได้เพราะยังไม่ได้แต่งงานกับลูกสาวฉันแต่อีกหน่อยจะมาสนิทสนมกันต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะมันน่าเกลียดครับคุณแม่คุณนายคะคุณไม่ควรนำเรื่องไร้สาระพวกนี้มาบอกคุณแม่กับบีมนะครับนายขอโทษค่ะนายแค่เป็นห่วงบีมเลิกต่อว่าเพื่อนบีมได้แล้วถ้าไม่ได้หมายเพื่อนรักของบีมพี่มิวก็คงไม่ได้มาเป็นแฟนกับบีมหรอกพอได้แล้วบีมปกติมีมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านมาจีบบีมทุกวันแต่บีมก็เลือกเป็นแฟนกับพี่มิ้วพร้อมหมายเลยนะรู้ไหมเอางี้เพื่อเป็นการไถ่โทษคุณจะต้องเป็นคนจัดงานแต่งและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ผมคิดว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเราควรช่วยกันนะครับพี่มิ้วเป็นฝ่ายชายก็ควรจัดการเรื่องทั้งหมดอีกอย่างพี่มิวก็ควรทำให้บีมเห็นว่าพี่รักบีมจริงก็ได้แล้วบีมอยากจัดที่ไหนดีล่ะตามใจทางคุณเลยแล้วกันค่ะเพราะคุณเป็นคนออกค่าใช้จ่ายใช่ค่ะบีมก็ตามใจพี่มิวค่ะแต่ฉันหวังว่าคุณคงจะจัดงานใหญ่โตให้สมฐานะและความงามของลูกสาวดิฉันนะคะครับคุณแม่จริงเหรอมิ้วจริงสิได้เลยเดี๋ยวออมจัดให้มิ้วในราคาพิเศษเลยไม่ต้องงานนี้จะได้เป็นการโปรโมทร้านออมไปในตัวด้วยขอบใจมากนะมิ้วโอเคเจอกันAh!
นี่มันอะไรกันครับคุณแม่ดูถูกกันขนาดนี้ยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอผมดูถูกอะไรครับก็ตรงที่จัดงานแต่งในร้านหมูกระทะนี่ไงร้านหมูกระทะแล้วมันยังไงเหรอครับรู้ไหมพี่มิวว่าชุดเจ้าสาวที่บีมใส่อยู่มันราคาเท่าไหร่บอกให้มันรู้ไปเลยลูกว่าสิ่งที่มันทำเหมาะสมกับลูกสาวของแม่หรือเปล่าจำใส่สมองเอาไว้ว่าชุดนี้มันเกือบล้านบาทแต่เจ้าบ่าวกลับมาจัดงานแต่งที่ร้านหมูกระทะมันสมกับราคาชุดเจ้าสาวของบีมไหมไม่เห็นต้องตัดชุดเจ้าสาวแพงขนาดนั้นเลยบีมนี่ที่ต้องตัดชุดเจ้าสาวราคาแพงเพราะลูกสาวฉันแพงเลิศหรูและเปี่ยมไปด้วยรสนิยมชั้นสูงใช่แล้วนี่อะไรร้านหมูกระทะสองซอกระจอกเลยจอกทำแบบนี้ไม่ให้เกียรติคุณแม่กับบีมเลยถ้าแกไม่เปลี่ยนไปจัดงานแต่งที่โรงแรมหรูระดับ5ดาวฉันก็จะไม่ให้ลูกสาวฉันแต่งงานกับแกเจ้านายคะถ้าเจ้านายพลาดโอกาสทองครั้งนี้ถือว่าเจ้านายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้มากๆเลยนะคะถ้าอยู่สูงอยู่แพงกันนักแล้วก็เชิญพวกคุณไปอยู่ที่อื่นผมไม่แต่งแล้วแม่ว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้นะลูกอย่าถึงขั้นไม่แต่งกันเลยใช่ค่ะพี่มิ้วเรามาหาทางออกร่วมกันดีกว่านะคะไม่ต้องหาหรอกครับเพราะทางออกอยู่ตรงนั้นแล้วหมายความว่ายังไงคะพี่มิ้วก็หมายความว่าผมไม่แต่งแล้วไงครับออกไปได้แล้วนี่แกจะมาทำให้ฉันกับลูกอับอายแบบนี้ไม่ได้นะใช่ค่ะเจ้านายทำแบบนี้บีมจะเสียหน้านะคะส่วนคุณก็ตามไปอยู่กับเพื่อนของคุณด้วยผมไล่คุณออกไล่ออกไม่นะคะเจ้านายเชิญออกไปจากร้านเพื่อนผมได้แล้วครับไม่นะพี่มิวไปสิไปเถอะลูกแม่อายก็แย่แล้วแล้วยังไงคะค่าจุดเจ้าสาวเราก็ยังไม่จ่ายเขาไม่ค่อยว่ากันลูกแม่หน้าแตกหมดแล้วไปกลับมาลูกรอฉันด้วยสิบีมตกงานจะได้ฉันปากไม่ดีแท้ๆเลยแล้วไม่เป็นไรนะมิวมิวต้องขอบใจออมซะอีกที่ทำให้รู้นิสัยและไม่ต้องตกนรกไปกับครอบครัวนี้ไปกินหมูกระทะกันมื้อนี้ออมเลี้ยงเองจริงนะจริงสิงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเตรียมของนะได้แค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน